สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจอร์เก้นครัมนะครับรับลิเวอร์พูลระส่ำแน่หากมีแข้งเจ็บเพิ่มเติมเจอร์เก้นครัมจะยอมรับว่าหากมีนักเตะได้รับบาดเจ็บหรือป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงนี้จะกลายเป็นวิกฤตของทีมลิเวอร์พูลในทันทีด้วยความดุเดือดในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกเสมอกับสเปอร์2-2พร้อมหลากหลายประเด็นที่ตามมาหลังเกมไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของพอลเทนนี่ผู้ตัดสินที่ขานสายตาทั้งสองทีมเจอร์เก้นครัมยอมรับว่านี่เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงกับทุกทีมยกตัวอย่างเกมเชลซีที่พรีเมียร์ลีกปฏิเสธเลื่อนการแข่งขันทั้งที่มีนักเตะชุดใหญ่ติดเชื้อโควิด -19 ถึง7คนโดยยืนหลักว่ายังมีผู้เล่นพอลงแข่งตามกฎได้ซึ่งเขาก็เข้าใจดีแต่โควิดไม่ใช่โรคระบาดปกติลิเวอร์พูลแม้จะฉีดวัคซีนครบทั้งหมดทั้งสโมสรแล้วแต่ก็ยังมีนักเตะตัวหลักติดเชื้อทั้งติโก้อาคันราเบอร์กิลฟานิสฟาร์มินโยและเคอร์ติจอนบวกกับจอร์แดนแฮนเดอร์สันก็มีอาการป่วยแต่ผลตรวจเชื้อเป็นลบก็พักอยู่ที่บ้านไม่รวมถึงนักเตะที่ยังเจ็บอยู่อีกหลายคนทำให้เจเกนครอปมองว่าหากมีผู้เล่นภายในทีมได้รับบาดเจ็บเพิ่มหรือป่วยอีกก็คงเป็นวิกฤตของลิเวอร์พูลแน่ๆนั่นจึงเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เขาไม่พอใจอย่างหนักที่พอลเทนนี่ไม่แจกใบแดงให้กับแฮร์รี่เกนทั้งที่เข้าหนักนะฮะอาจทำให้แอนดรูว์โรเบอร์สันขาหักได้ถ้าเท้าติดพื้นท่านานเอลนาซิโอนาสื่อของสเปนเปิดเผยว่าเจเกนคลับหวังให้ลิเวอร์พูลยอมทุบสถิติสโมสรทุ่ม100ล้านยูโรราว 3,750 ล้านบาทเพื่อดึงตัวจูสเบลลิงแฮมแคมป์ดาวรุ่งของปอริสเดมอนมาร่วมทีมแม้จะเป็นไปได้ยากที่บอร์ดบริหารจะยอมทุ่มเงินจำนวนนี้แต่ก็น่าจับตาสถานการณ์ต่อไปนะครับ CEO ดอทมุนนะครับอยากได้เจเก้นครับกับขึ้นถิ่นเสือเหลืองโปรลิเซียดอทมุนอีกครั้งหลังออกจากลิเวอร์พูลฮันส์ยูอาคิมวาเคนะฮะ CEO คนดังของโปรลิเซียดอทมุนนะครับยืนยันว่าเขาเน้นอยากให้เจเก้นครับกลับมารับหน้าที่กุนซือทัพเสือเหลืองโปรลิเซียดอทมุนอีกครั้งหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในปี2024แต่ก็รู้ดีว่าคงเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันแน่นอนนะครับสโมสรบริษัทดอทมุนด์อยากให้เจคกิ้งครับกลับมาเป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งในอนาคตแต่เขาก็ยืนยันหนักแน่นว่าหากมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นจริงต้องไม่ใช่ตำแหน่งกุนซือซึ่งเราสองคนคุยกันเรื่องนี้จนเคลียร์กันแล้วล่ะวักเค่กล่าวกับเบลแต่ด้วยความที่เจคกิ้งครับเป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรดอทมุนด์เขาจะยังมีสิทธิ์ทุกอย่างในฐานะครอบครัวฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่อยากจะกลับมาเราก็พร้อมอ้าแขนต้อนรับทุกเมื่อไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามผมก็เชื่อดีว่าทำไมเจคกิ้งครับถึงไม่อยากทำงานเป็นกุนซือแล้วหากอายุมากขึ้นโดยเฉพาะกับทีมที่เขารักมากๆอย่างโปรลิเซียดอทมุนด์แต่ถึงขนาดเขาก็เคยพูดออกมาอย่างหนักแน่นว่าหลังจากวางมือจากผู้จัดการทีมฟุตบอลแล้วเขาก็อยากทำอะไรร่วมกับดอทมุนด์อย่างจริงจังอยู่เหมือนเดิมและเมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของพวกเราแล้วผมประกาศตรงนี้เลยว่าจะหาตำแหน่งให้เจคกิ้งครับเอาไว้รอเขากลับมาแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับแกรี่ชูเทนส์โรเบอร์สัน2คุณแบ็กสุดโหดของศึกพรีเมียร์ลีกคุณแบ็กเบอร์1ของพรีเมียร์ลีกแกรี่นิเวลตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์สุดโหดเทนส์อเล็กซานเดอร์นงกับแอนดรูว์โรเบอร์สันว่าเป็นคุณแบ็กที่โหดที่สุดเท่าที่เคยมีมาในศึกพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวโดยบอกว่าทั้งคู่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของตำแหน่งคุณแบ็กไปเลยด้วยซ้ำแกรี่นิเวลนะครับอดีตยอดแบ็กขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกย่องเทนส์อเล็กซานเดอร์นงกับแอนดรูว์โรเบอร์สัน2คุณแบ็กของลิเวอร์พูลว่าเป็น2คุณแบ็กที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยล่ะครับเทนส์อเล็กซานเดอร์โนกับโรเบอร์สันถือเป็นแกนหลักของลิเวอร์พูลตลอดช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะรายแรกถึงขั้นได้รับการเชิดชูจากหลายฝ่ายว่าเป็นหนึ่งในแบ็กขวาที่เก่งที่สุดของโลกฟุตบอลในยุคปัจจุบันเดวิลผู้พี่นะครับกล่าวในรายการพอดแคสต์ของตัวเองว่าบางครั้งระหว่างการแข่งขันคุณอาจต้องเช็คตัวเองให้ดีเวลาที่คุณทำหน้าที่ในเกมที่มีอารมณ์ร่วมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะนักบรรยายร่วมหรือในฐานะนักบรรยายเดี่ยวบางครั้งคุณก็จะพูดถึงพวกเขาในแบบเดียวกับอาจที่จะพูดถึงโรเบโต้คาร์ลอสและคาฟูซึ่งถือว่าเป็น2คุณแบ็กที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยทีเดียวต้องยอมรับนะครับว่าพวกเขาเทนส์อเล็กซานเดอร์กับโรเบอร์สันเป็นแบบอย่างที่ดูดีตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตำแหน่งฟุลแบ็กไปเลยผมรู้ดีว่าพวกเขาเคยมีฟุลแบ็กที่ตั้งหน้าตั้งตาเล่นเกมรุกมาก่อนอย่างลิเวอร์พูลในช่วงทศวรรษ70ฟุลแบ็กของพวกเขาในตอนนี้มันมีจุดเด่นทางด้านเกมรุกมากกว่าเกมรับพวกเขาช่วยทีมทั้งในจังหวะยิงลูกฟรีคิกและในการขึ้นเกมรุกการเคาะบอลพวกเขาก็มีส่วนร่วมกับทุกด้านพวกเขาทำให้ฟุลแบ็กเป็นส่วนสำคัญของทีมซึ่งนั่นทำให้พวกเขาเป็นฟุลแบ็กที่ชั้นยอดแต่ว่า2คนในตอนนี้หมายถึงเทนส์อเล็กซานเดอร์กับโรเบอร์สันเป็นฟุลแบ็กที่เก่งมากๆ
ผมไม่คิดว่าผมเคยเห็น2คุณแบ็คคนไหนในศึกพรีเมียร์ลีกที่เล่นดีๆเท่ากับพวกเขามาก่อนแนวทางที่พวกเขาประสานงานกันกับคนอื่นๆในสนามและแนวทางการเล่นของพวกเขามันยอดเยี่ยมมากๆทาเดลี่เชื่ออินเตอร์แกร่งพอที่จะต่อกองกับลิเวอร์พูลได้รับมือไหวมาร์โกทาเดลี่นะครับอดีตแข้งคนดังระบบลิเวอร์พูลไม่ได้โหดถึงขั้นที่จะไม่มีใครรับมือได้แถมบอกว่าอินเตอร์ชุดปัจจุบันแกร่งพอที่จะต่อกองกับลิเวอร์พูลไหวพร้อมบอกด้วยว่าแข้งหงแดงบางคนอาจจะโดนแบนในอิตาลีนานถึง10เกมไปแล้วทำเล่นในอิตาลีแล้วเข้าสกัดแบบเดียวกันที่เล่นงานนักเตะสปาร์มาร์โกเทเลลี่นะครับอดีตยอดดาวเตะชาวอิตาลีชุดแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1982แสดงความเชื่อมั่นที่ว่าลิเวอร์พูลไม่ได้แข็งแกร่งจนถึงขั้นไร้เทียมทานและมองว่าอินเตอร์มิลานมีดีพอที่จะรับมือกับพวกเขาได้อินเตอร์มิลานกับลิเวอร์พูลถูกจับสลากมาเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยปัจจุบันเนลัสซูรีนำเป็นจ่าฝูงของศึกกาโชเชียอิตาลีส่วนหงแดงเป็นรองจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกแถมฟอร์มการเล่นของทั้งคู่กำลังร้อนแรงสุดๆพอดิบพอดีด้วยกันทั้ง2ทีมเพราะต่างพึ่งแพ้ในลีกไปเพียงแค่นัดเดียวจากการลงเล่น18เกมทั้งคู่ทาเดลี่นะครับซึ่งเคยลงเล่นให้กับอินเตอร์มิลานและเคยคุมทีมอินเตอร์มาก่อนนะครับเปิดเผยว่าผมได้ยินคำพูดกันมาว่าลิเวอร์พูลชุดนี้น่ะเก่งจนใครก็ไม่สามารถรับมือได้แต่ทีมแบบนั้นน่ะไม่ได้มีอยู่จริงหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเจอกับอินเตอร์มิลานชุดนี้จุดที่สำคัญที่สุดก็คือที่ผ่านมาอินเตอร์เล่นด้วยความกระหายและความปรารถนาในระดับเดิมๆพวกเขาจำเป็นจะต้องยกระดับความกระตือร้นให้ได้ในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลและต้องได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากกรรมการด้วยช็อตฟาวล์ของนักเตะลิเวอร์พูลบางคนที่ทำให้ในเกมพบกับท็อตแนมสเปอร์เมื่อวานนี้ผมกล้าบอกเลยกันว่าพวกเขาทำอย่างนั้นในอิตาลีแล้วล่ะก็พวกเขาควรจะโดนแบนยาวถึง10นัดไปแล้วแถมลิเวอร์พูลชุดนี้ก็เกือบที่จะยังเรียกได้ว่ามีความทะนงตัวสูงเกินกว่าเหตุด้วยเมื่อพิจารณาถึงแนวทางการเล่นของพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนและกำลังเพลิดเพลินกับการป้องกันที่ได้รับมากเพียงใดนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่21ธันวาคมครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ